คุยกันต่อค่ะช่วงที่สุดท้ายแล้วนะคะช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเฮงค่ะวันนี้อยู่กับดร.กีรติกิจมานวัฒน์นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านของระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของพ.ร.บ.การกู้เงิน2ล้านล้านบาทที่มีหลายประเด็นทีเดียวค่ะที่ประชาชนอย่างเราๆจะต้องจับตามองกันด้วยนะคะตอนนี้มาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ อาจารย์คะมีประเด็นนึงที่เมื่อสักครู่อาจารย์นี้ก็ได้แตะไปหน่อยนึงแล้วนะคะกับเรื่องของความพร้อมของรัฐบาลถ้าหากว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะความพร้อมของรัฐบาลในการที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ตอนนี้นะครับในแง่ของความพร้อมเรื่องของข้อมูลแล้วก็เรื่องของการศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเรื่องของรางคู่เนี่ยก็มีการศึกษาไว้ทั่วประเทศละนะครับว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยจะไปตรงไหนบ้างนะครับเงินลงทุนเป็นเท่าไหร่แล้วก็ผ่าน EIA เรียบร้อยนะครับฉะนั้นในเรื่องของรางคู่เนี่ยเรียกได้ว่าเราพร้อมมากทำได้เลยทำได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเป็น feasibility study ก็คือศึกษาความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การออกแบบที่เราเรียกออกแบบเบื้องต้นเพื่อเตรียมเอกสารประกวดราคาประเมินราคาตอนนี้ยังอยู่การศึกษาอยู่ใช่ครับใช่ครับการศึกษานี่รวมถึงเงินที่จะต้องว่าจ้างคนศึกษาอีกไหมคือเมื่อกี้ดร.พูดถึงว่าเขาศึกษาไปยังฮะคือตอนนี้อีก 3-4 หมื่นที่จะต้องมาจ้างที่ปรึกษาอีกอันนั้นก็เป็นในส่วนของการศึกษานะครับในส่วนของดีเทลดีไซน์นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของการคุมงานก่อสร้างนะครับอันนั้นคือเข้าไปในรายละเอียดเลยครับแต่จริงๆแล้วถามว่าตัวนี้โอเวอร์เกินไปไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตามปกติแล้ว normal practice เนี่ยนะครับการลงทุนใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษากับการคุมงานก่อสร้างอยู่แล้วประมาณศึกษา 2% คุมงานก่อสร้างอีก 2% นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ normal practice ปกติอยู่นะครับก็มันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าถามว่าความพร้อมอะไรพร้อมกว่าก็มีรถไฟรางคู่เนี่ยตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วในส่วนของวงเงินก็ตามในส่วนของการออกแบบแนวเส้นทางเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพิจารณากันอยู่นะครับดังนั้นโอกาสในความเป็นไปได้ที่จะเริ่มก็คือน่าจะมาจากการดำเนินการเรื่องของรางคู่ก่อนใช่ครับใช่ครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องการก่อสร้างเนี่ยอย่างเส้นที่ตรงนี้เราเห็นว่าจำเป็นมากๆก็คือชาเชิงเซาคลอง19ไปแก่งคอยคือเป็นเส้นบายพาสกรุงเทพคือต่อไปจากอีสานเนี่ยมาถึงแก่งคอยสระบุรีนะครับก็สามารถวิ่งลงลังผ่านลังสิตและผ่านทางชาเชิงเซาได้เลยตรงนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแค่เอางบประมาณมาเพื่อที่จะลงก่อสร้างนะครับและจากแก่งคอยไปจนถึงขอนแก่นอุดรหนองคายเนี่ยแบบอะไรเราก็มีพร้อมหมดแล้วฉะนั้นคือตรงนี้ถ้ามีงบประมาณตรงนี้มานะครับสามารถที่จะลงแล้วก็ดำเนินการได้คือเพื่อให้รางคู่ตอนนี้รอแค่กดปุ่มเดินได้เลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงนี่รอศึกษาอยู่รอศึกษาใช่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่จะสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่ามันก็จะต้องวิ่งไปผ่านช่วงเทือกเขาในการวิ่งไปสายเหนือนะฮะก็มีอุโมงค์ซึ่งก็ผ่านลุ่มน้ำหนึ่งเอซึ่งผ่านอะไรพวกนี้ก็ต้องมีการศึกษากันในเชิงลึกว่าทำอย่างไรที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่นิ้งถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะในแง่ของตัวพ.ร.บ.เองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าพ.ร.บ.นี้ผ่านเรื่องของรถไฟรางคู่เราทำได้เลยแต่ในพ.ร.บ.นี้กำหนดเอาไว้ไหมคะว่าเราจะสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปจะเหมือนกับกำหนดไว้เลยว่าอ่ะพอเงินมาเนี่ยต้องเอาไปลงที่รางคู่ก่อนหรือว่าเขาไม่ได้กำหนดอันนี้เรื่องของการใช้เงินเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณในอนาคตนะครับซึ่งในพ.ร.บ.ตัวนี้คือกำหนดเรื่องของวงเงินสำหรับกระทรวงการคลังในการที่จะมีอำนาจในการที่จะกู้เงินหรือว่าจัดหาวงเงินในการดำเนินการนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวไปถึงว่าการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นตรงนี้ณจุดต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมีกระบวนการว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดการตรวจสอบได้นะครับว่ามีการใช้งบประมาณตามเจตนารมณ์ที่ได้มีการแจ้งต่อประชาชนไว้อย่างนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าในกระบวนการในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะครับของทั้งภาคการเมืองภาคประชาชนที่เรามองว่าโอเคในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราต้องลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เราได้รับทราบเอาไว้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่เขาพูดนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มต้นรายการก็คือว่าเหมือนกับว่าเขียนเช็คเปล่าแต่คำว่าเช็คเปล่านี่คืออะไรเซ็นชื่อไว้ก
รอกตัวเลขเงินแต่ไม่ได้บอกว่าจ่ายใครเพื่อโครงการอะไรนั่นหมายความว่างบประมาณนั้นสามารถโยกเอาไปตรงจุดไหนก็ได้ที่เขามองว่าดีสำหรับเขาใช่มั้ยคะหรือที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการนะครับเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ในกรอบวงเงินนี้เนี่ยใน7ปีนะครับปีแรกเขาอาจจะกู้ 300,000 ที่บอกเฉลี่ยไป 300,000 300,000 7ปีก็2ล้านล้านบางปีเขาเกิดอาจจะต้องการมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ปริมาณเงินที่จะมาใช้แต่จะใช้กับโครงการอะไรนั่นหมายความว่ามันเข้าสู่ประเด็นที่ว่าทำไมในตอนแรกๆถึงมีการพยายามจะบอกว่าทำไมถึงต้องออกเป็นพรบทำไมถึงไม่ยอมเข้าไปเข้าสู่งบประมาณปกตินี่คือจุดนี้ใช่ไหมคะที่น่าเป็นห่วงถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเป็นงบประมาณปกติเนี่ยนะครับซึ่งเราเองควรจะต้องให้ความเคารพเรื่องของระบบงบประมาณของรัฐสภานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้และกำหนดในรายละเอียดของทุกๆปีว่าจะใช้เงินนั้นเนี่ยไปในโครงการอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าหลังจากที่งบมานี่ผ่านแล้วนะครับ2ล้านล้านนี่เนี่ยปีต่อไปแน่นอนรัฐมนตรีคมนาคมหรือคลังเนี่ยมารายงานสภาเพื่อทราบแค่เพื่อทราบไม่สามารถที่จะมาขอที่จะทำต่อหรือจริงๆเขาไม่จำเป็นที่ต้องมาขอทำต่อเพราะเขาได้เงินไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นงบประมาณปกติเนี่ยจะต้องมารายงานความคืบหน้าของโครงการนั้นแล้วก็มาขอต่อว่าถ้าจะดำเนินงานต่อแล้วเนี่ยอยากจะตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับปีต่อๆไปนะครับซึ่งอันนี้จะมีพูดง่ายให้ผมใช้คำพูดนะครับมันเป็นการทรยศนะครับเป็นการทรยศระบบงบประมาณของรัฐสภาเลยนะครับมันเปิดโอกาสนะครับให้นักการเมืองนะครับหรือให้คนที่มาบริหารเนี่ยถ้าคูณกันเล่นๆนะครับใช้เวลา12นายก50ปีที่จะคืนเงินตีซะว่านายกอยู่ครบ4ปีนะครับ12นายก48ปีที่ใช้เงินกู้นี่คืนฉะนั้นประชาชนเองนะครับลูกหลานของเราในอนาคตจะต้องแบกภาระเงินก้อนนี้เนี่ยไปอีกนานและถ้าประชาชนโดยผ่านทางรัฐสภาตรวจสอบไม่ได้ผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เอาล่ะถ้าเกิดเขาเอาไปทำในสิ่งที่เราจัดลำดับความน่าสำคัญเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายไปทำรางคู่ก่อนประชาชนส่วนใหญ่จะได้แต่ถ้าเกิดเขาเกิดไปทำความเร็วสูงก่อนเลยไม่ได้บอกความเร็วสูงไม่ดีนะครับผมก็ชอบความเร็วสูงแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีลำดับความสำคัญที่ควรจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนหรือทำไมก็ลืมการศึกษาไปเปล่าในพรบ2ล้านล้านนี่ไม่พูดถึงเรื่องการศึกษาเลยนะศึกษาหมายความว่าอะไรทำให้เด็กมีความรู้นะครับให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่านี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะต้องใช้เงินมหาศาลขนาดนี้ผมเองส่วนตัวนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะต้องตรวจสอบรวมถึงประชาชนเองต้องตรวจสอบโครงการนี้อีกเยอะเลยนะครับค่ะแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็มีแง่มุมนิดนึงนะครับที่ทางรัฐบาลก็อธิบายว่าทำไมถึงจะต้องเป็นพรบ.ออกมานะครับก็คือเขาก็มองว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันมีการตัดสินใจทุกๆปีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอลงทุนไปสมมติว่าลงทุนไปเริ่มต้นวางรางไปนะครับแล้วเกิดว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองบอกไม่ได้เงินงบประมาณไอ้การลงทุนตัวเนี้ยก็ไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องมองอีกแง่นึงว่าที่รัฐบาลพยายามอธิบายตรงนี้ก็คือบอกว่าเป็นการต่อเนื่องว่ามีวงเงินลงทุนตรงนี้แน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถลงทุนต่อเนื่องได้แต่ผมว่าประเด็นที่สำคัญก็คืออย่างที่คุณพนิชบอกคือภาคประชาชนนะครับภาคการเมืองทุกภาคส่วนเนี่ยต้องร่วมกันช่วยกันดูว่าการลงทุนเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะทำตามเรียกว่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาใจก็แล้วกันนะฮะที่มอบไว้ว่าจะสร้างลงทุนตรงนี้เท่านี้ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยจะลงทุนไปได้อย่างที่เรามองกันไว้ไหมนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างที่เราคาดเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่า อย่างที่เราพูดว่าการลงทุนในภาครัฐเนี่ยเป็นความสำคัญแต่ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนอย่างแท้จริงผมว่าสิ่งที่ดร.พูดมาเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าพยายามผลักดันโครงการพูดง่ายว่าเมกะโปรเจกต์หรือโครงการใหญ่ๆอย่างนี้โดยอ้างว่าถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรจะไม่ต่อเนื่องแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้ารัฐบาลนี้ออกมาทำและบอกว่าจะทำรถไฟรางคู่อย่างเดียวใช้เงินเริ่มทันทีนะครับและถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นมาจริงผมมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลต่อไปก็ยังจะต้องทำรางคู่แต่ถ้าเกิดมาขอทั้งรางคู่รางเดียวความเร็วสูงหรืออะไรที่เราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนโครงการนั้นนะครับแต่ถ้าโครงการนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหนกล้าที่จะขัด
นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลซึ่งแน่นอนต่างคนต่างจะมองนะครับแต่ผมอยากจะกลับมาประเด็นเรื่องของที่เรากำลังคุยอยู่นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่คนกรุงเทพอาจจะอยากและให้ความสนใจนะครับคือว่าแล้วเขาจะได้อะไรบ้างไหมเพราะตอนนี้ไปต่างจังหวัดกันเยอะเลยแต่คนกรุงเทพก็ดีนะครับเพราะไปต่างจังหวัดได้ง่ายขึ้นนะครับคือก็จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญส่วนหนึ่งของเรียกว่าวงเงินที่เราคุยกันไว้ตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือส่วนของการลงทุนเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง คือพรบตัวนี้เราทุกคนพูดถึงรถไฟความเร็วสูงกันจนจริงๆนะฮะลืมเรื่องรางคู่กับลืมเรื่องรถไฟในเมืองไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วพอร์ชั่นที่สำคัญเลยส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 470,000 ล้านนะครับคือเกือบจะ 25% เลยก็จะนำมาลงทุนในส่วนของการพัฒนารถไฟในเมืองนะครับก็คือรถไฟฟ้า10เส้นทางที่เราเคยคุยกันไว้นะครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับในส่วนของรถไฟในเมืองก็จะมีการสร้างระบบนะครับการขนส่งในเขตเมืองทั้งเส้นรัศมีนะครับทั้งเส้นวงแหวนให้ครบนะครับซึ่งเรามองกันภาพในอนาคตเนี่ย400กิโลนะครับอย่างเช่นที่วงแหวนที่เห็นชัดๆก็คือปัจจุบันรถไฟใต้ดินนะครับเป็นครึ่งวงอยู่นะครับถ้าดูจากแผนที่มันจะเป็นครึ่งวงกลมจากหมอชิดไปถึงหัวลำโพงนะฮะฉะนั้นสร้างตอนนี้ก็หมอชิดหัวลำโพงอีกแต่วิ่งอีกด้านหนึ่งก็คือไปทางด้านฝั่งทนนะครับจากนั้นเราก็จะมีเส้นขึ้นเหนือนะครับจากหัวลำโพงนะครับไปเซ็นเตอร์ตอนนี้ระบบรถไฟเนี่ยจะไปเซ็นเตอร์กันที่บางซื่อนะครับจะมีการก่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าสถานีกลางบางซื่อขึ้นมานะครับก็จะย้ายจากหัวลำโพงไปอยู่ที่บางซื่อละนะครับจากนั้นจากบางซื่อเนี่ยขึ้นเหนือไปนะครับก็จะไปผ่านดอนเมืองนะครับรังสิตนะครับไปสิ้นสุดที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับสายตะวันออกนะครับก็จะวิ่งจากบางซื่อเหมือนกันนะครับไปทางมักกะสันนะครับแล้วก็วิ่งตามแนวแอร์พอร์ตลิงก์ไปนะครับส่วนที่วิ่งไปทางตะวันตกก็คือตรงนี้วิ่งไปตลิ่งชันนะฮะก็เป็นการสร้างตัวรถไฟในเมือง10เส้นทางซึ่งเราได้ตั้งกรอบกันมายาวนานแล้ว คือเรียกว่าจริงๆแล้วก็10ปีที่แล้วเราก็พูดถึงไอ้เส้น10เส้นทางเนี้ยก็ยังไม่ได้ลงทุนสักทีนึงนะฮะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จำเป็นแล้วก็คงจะต้องมาช่วยกันพุชว่าเงินลงทุนตัวนี้ห้ามไปไหนนะจะต้องเอามาลงทุนช่วยในการสร้าง10เส้นทางแล้วทำให้สำเร็จอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรามองว่าตรงนี้คงจะต้องทำนะครับแล้วก็จะช่วยการขนส่งในเขตเมืองซึ่งถ้าทำได้เนี่ยต่อไปก็คือเมื่อไหร่จะถึงวันที่ผมไม่ต้องขับรถออกจากบ้านอ่ะวันนั้นใช่จะเป็นวันที่เรามีความสุขมากนะคะใช่ค่ะตั้งแต่คุยมาเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยก็คงจะไม่ปฏิเสธกับเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยแต่ประเด็นสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องจับตามองก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณความโปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละค่ะเราต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสครั้งหน้าคงได้มาคุยกับดร.อีกนะคะครับจริงๆยังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่เราคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันไม่มีทางจบแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับค่ะช่วงสุดท้ายค่ะของรายการกับช่วงของเก่ง AEC นะคะเมื่อวานนี้เรารู้กันถึงจุดแข็งของมาเลเซียกันแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าไปอยู่ใน AEC เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ทางด้านของทางใต้จุดอ่อนของมาเลเซียก็มีเช่นเดียวกันค่ะทั้งในเรื่องของทรัพยากรของมาเลเซียนะคะถึงแม้ว่ามาเลเซียนั้นจะมีทรัพยากรทั้งธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบมากมายแต่ก็จำเป็นจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือว่าแม้แต่เรื่องของเหล็กนะคะรวมถึงการลงทุนในมาเลเซียนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นๆก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปลงทุนยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและธุรกิจการท่องเที่ยวของมาเลเซียนั้นก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบๆเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเป็นต้นค่ะครับยังไงต้องจับตามาเลเซียนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับตัวนายกรัฐมนตรีคนเดิมนาจิราซักนาจิราซักพักเดิมนะครับแต่แน่นอนเสียงน้อยลงไปนะครับแต่ผมอยากจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่ามาเลเซียนี่แหละครับคือประเทศที่ผมคิดว่าเป็นคู่แข่งสำคัญที่สุดในอาเซียนของเราและเขามีอะไรหลายอย่างนะครับที่เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีของเราเราก็ควรจะต้องเรียนจากเขารู้เขารู้เราแต่นี่นะครับคือคู่แข่งคนสำคัญที่เราควรจะมองไว้เป็นอันดับแรกเลยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการเก่งบวกเฮงนะคะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พฤหัสหน้าบ่าย 2:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ